สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยจเพียนอนจิจมาแล้วนะแล้ววันนี้จิจ้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนต์กับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจ้ด้วยนะคะ ตอนที่5เปิดมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เจ้าเทวทูตแมวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นชีวิตของสาวน้อยเวทมนต์ก็แสนจะซ้ำซากและจำเจรวมถึงหน้ารันทดสุดๆด้วยเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยใช้ให้น้องทำงานหนะักทำงานพิเศษแทบทุกอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงดูมันนั่นเองซ้ำยังให้ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่แถมบางครั้งยังขอจับหน้าอกอีกตั้งหากและแน่นอนว่าเบยคุยะเนี่ยหรือสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้ปฏิเสธมันนะคะและนี นี่ก็คือชีวิตของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนที่ยังมีเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแล้วภาพก็ตัดกลับมาในปัจจุบันณหอคอยแห่งความชั่วร้ายที่อยู่ของเซธาที่การแห่งความชั่วนั่นเองในขณะเจนาที่การแห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเลือกของขวัญให้กับสาวน้อยเวทมนต์อยู่นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังคิดหนักเลยว่าจะเลือกส่งขนมหวานอะไรไปให้ดีเพราะหลายครั้งวันนี้ของที่เขาส่งเนี่ยเริ่มจำเจงขึ้นทุกทีแล้วดูเหมือนว่าคอลเลกชันขนมหวานเนี่ยยาวเหยียดเป็นหางว่า เลยนะคะและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเลือกของอยู่ๆเจ้ากิกกี้เนี่ยก็ได้มาตามบอกว่ามีเรื่องจะรายงานให้ทราบและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ตามเสนาธิการไปยังชั้นใต้ดินนะคะและเมื่อเสนาธิการเห็นความชั่วเนี่ยตามลงไปในชั้นใต้ดินและเมื่อมาถึงชั้นใต้ดินแล้วพวกมันก็ได้รายงานว่าในที่สุดเราก็จับตัวสาวน้อยเวทมนต์มาได้แล้ว <ís Same> ดูเหมือนว่าเจ้าพวกกิกกี้พวกนี้เนี่ยจะทางานในสิ่งที่เจ้านายมันเนี่ยลีกยเลี่ยงม อย่างที่สุดเลยนะคะและในตอนนั้นเองเสนาธิการห่งความชั่วเนี่ยก็ถึงกับมึนตึบไปเลยเมื่อเปิดประตูมาพบว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยถูกจับอยู่และตอนนี้เธอเนี่ยถูกพันธนาการด้วยโซ่ตัวนะคะทั้งแขนทั้งขาเลยซึ่งท่าทีแบบนี้เลนเอาเขาเนี่ยถึงกับกืนน้ำลายลงคอเลยส่วนจะพวกกิกี้หรือลูกน้องของเสนาธิการห่งความชั่วร้ายเนี่ยมันก็ตะบ,บี้ตะบันคงคู้สาวน้อยเวทมนต์นะคะเดี๋ยวเจอโดนเค้นข้อมูลแน่เตรียมใจไว้เธอโดนแน่ๆเจ้าสาวน้อยเวทมนต์ ถึงมันจะพูดได้ค่คำว่าอีอีอ,อก็ตามเธอะแล้วภาพก็ตัดไปที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยพยายามเค้นสมองออกมาว่าจะช่วยสาวน้อยเวทมนต์ออกมายังไงดีถ้าปล่อยเธอไว้ในสภาพแบบนี้คงดูไม่ดีแน่เลยแต่ถึงอยากช่วยสาวน้อยเวทมนต์มากขนาดไหนเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมือได้ถนัดนะคะเพราะในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ถูกพวกกิกกี้เนี่ยจับมาอยู่ในปราสาทแห่งความชั่วแล้วที่สําคัญในห้องแห่งนี้เนี่ยนอกจากมีบรรด เจ้ากิกกี้แล้วยังมีกล้องวงจรปิดอีกจํานวนมากมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยสาวน้อยเวทมนต์ได้ยังเปิดเผยนะคะและในตอนนั้นเขาเองก็ยังคลิปลุกแซงทําตัวเป็นศัตรูกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่ขม่มขู่สาวน้อยเวทมนต์โดยการทําร้ายพวกกิกกี้กันเองนี่แหละค่ะหลังจากกําจัดกิกกี้เอ้ยหลังจากขม่มขู่สาวน้อยเวทมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าก,กิกกี้ที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ถูกกาจัดไม่เหลือสักตัวเลยนะคะและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้มาประชิดตัวที่สาวน้อยเวทมนต์แล้ว ก็ได้ถามเธออย่างเบาๆว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมดูเหมือนว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเป็นห่วงสาวน้อยเวทมนต์เป็นอย่างมากซึ่งสาวน้อยเวทมนต์ก็ได้บอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเธออยากเข้าห้องน้ําเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ส่งสายตาใสาแป๋วไปนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเจอดวงตาใสาแป๋วแบบนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็จิตใจวันไหวอ,อีกแล้วเขาเนี่ยแทบประคองตัวเองไม่อยู่เลยดูเหมือนว่าในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเจอภารกิจที่ยากเอามากๆเลย เพราะอย่างแรกที่เขาเจอเนี่ยก็คือสาวน้อยเวทมนต์ไม่มีความคิดที่จะหนีเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้แต่บอกว่าคุณเสนาธิการคะถ้าจะสอบฉันเนี่ยขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะไม่ไหวแล้วคะ่ะฉันกลัวว่าจะทําที่นี่เนี่ยเลอะเทอะเปืเป้อนนะคะซึ่งในตอนนั้นเองเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยแทบอยากจะเอาหัวหกพื้นเลยลคะค่ะเพราะ,จะเจ้าตัวเองเนี่ยไม่คิดจะหนีไปไหนเลยแล้วประการที่2นั่นก็คือในห้องแห่งนี้เนี่ยมีกล้องวง ปิดเรียกได้ว่าไม่สามารถพ้นสายตารู้เห็นจากผู้อื่นได้เลยส่วนประการสุดท้ายประการที่3นั่นก็คือตัวเขาเองซึ่งในขณะน,นี้เขาก็ได้จะคิดว่านี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายเลยสักนิดนีด่แหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับเขาซึ่งในตอนนั้นเองเขาพยายามเข็นความคิดสุดๆว่าจะหารูทางไหนที่จะพาน้องเนี่ยออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้และในตอนนั้นเองจุจๆประตูห้องสอบสวนเนี่ยหรือคุกใต้ดินก็ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าจะมีบุคคล เข้ามานะคะแล้วคนนั้นก็คือโฟมัสฮอตนั่นเองดูเหมือนว่าเขาจะนําลูกบอลแต่ทว่าในมือเขาเนี่ยคือลูกแตงโมนั่นเอง <t> <ๆ>เขาก็บอกว่าตอนนี้ฉันเจอลูกบอลที่นายโยนให้แล้วนะแต่สิ่งที่เขาโชว์นั่นก็คือแตงโมนั่นเองแล้วดูเหมือนว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยจะเจอแสงสว่างแล้วนะคะซึ่งเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็คิดเออเองว่าโฟมัสฮอตนี่คงไม่ชอบความรุนแรงเจ้านี้คงจะหาทางช่วยสาวน้อยเวทมนต์ออกจากที่นี่ได้ พอคิดไปคิดมาสาวน้อยเวทมนต์กับโฟมัสฮอตเนี่ยก็รู้จักกันนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โฟมัสฮอตเมื่อเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยมองไปเห็นสาวน้อยเวทมนต์นะคะถูกพันธนาการอยู่แล้วก็มองไปที่มิระเพื่อนของตัวเองเจ <c oughs> ้าโฟมัสฮอตเนี่ยก็คิดอะไรไม่ค่อยดีเลยเ <c oughs> จ้านีได้บอกว่าให้สองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะไ <c oughs> หนๆก็ตกลงปรงใจกันเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เป็นกอขอคอแถมก่อนจะออกไปยังบอกกับเสนาธิการแห่งความชั่วร้าลอีกด้วยว่านายก็ถนอมผู้หญิงเอาหน่อยนะเพราะผู้ นะเป็นอะไรที่บอบ,บางแล้วหลังจากนั้นเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยก็เปิดตูดแนบไปเลยค่ะและแสงสว่างของเสนาธิการหึงความช่วร้ายเนี่ยกระดับวูบลงไปในพิษตาเลยนะคะเมื่อเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยออกไปแล้วสถานการณ์ก็กลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมในตอนนี้โฟมัสฮอตก็ไปแล้วรูทางที่ควรจะมีก็กลับไม่มีในตอนนี้เสนาธิการเนี่ยก็ได้หันกลับไปที่สาวน้อยเวทมนต์ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้ไปประชิดที่สาวน้อยเวท แล้วก็พูดจาที่ฟังดูแล้วเหมือนจะมีอะไรในยะบางอย่างและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตัดภาพจากวงจรปิดไปนะคะแต่ถึงจะดับภาพวงจรปิดไปแล้วแต่ถ้ว่าเสียงในห้องแห่งนี้เนี่ยก็ยังถูกส่งไปยังห้องกล้องวงจรปิดอยู่ดีและเสียงที่ห้องควบคุมได้ยินก็พายพวกกีกี้ที่เฝ้าอยู่ในห้องควบคุมเนี่ยพาก,กันหน้าแดงเป็นแถวๆเลยนะคะพวกมันเนี่ยได้แต่คิดและจินตนาการไปต่างๆนานาและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่ามีผู้บัญชาการแห่ง ความชั่วเนี่ยกำลังเดินเข้ามาตรวจตานะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าเจ้าพวกกีกี้เนี่ยไม่ออกไปตรวจเวรยามหรอแล้วพวกแต่ก็พยายามปฏิเสธไม่ให้บุคคลนั้นเนี่ยเข้าห้องควบคุมแล้วภาพก็ตัดมาที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยแอบจะจั๊กกะจี้เอวของสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งเธอก็หลุดปากออกไปว่าอย่าทาแบบนี้เลยค่ะมันจั๊กกะจี้ซึ่งเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นสิในห้องนั้นยังได้เย็นอยู่นะฉันเนี่ยพยาย ายามสร้างสถานการณ์อยู่ในตอนนั้นเองสีนาที่คารแห่นความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกกับสาวน้อยเวทมนต์ว่าฉันน่ะไม่ชอบนิสัยของเธอที่มักจะยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกฉันอยากให้เธอมีความปรารถนามากกว่านี้อีกและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยจะปวดเข้าห้องน้ําจนเป็นลมหมดสติไปเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เบียคุยะหรือสาวน้อยเวทมนต์ยังเป็นเด็กอยู่ดูเหมือนว่าในวัยเด็กของเธอไม่ได้สดใส เหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะเธอเนี่ยถูกทิ้งไว้ในสถานกรํารพาดูเหมือนว่าแม่จะบอกให้เธอเนี่ยรอคออยู่ที่นี่คนเดียวและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก,ก็ได้จากไปแบบไม่กลับมาอีกเลยและหลังจากนั้นน้องเบียค <Scotland> ุยะเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานเด็กกําพาและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีเรื่องฝังใจในวันที่ฝนตกและฟ้าผ่านะคะและน้องเนี่ยก็กลายเป็นคนที่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะหลบหนีไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนในที่สุดเธอก็ได้ ผ่านคืนวันอันโหดร้ายมาได้แล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้น้องเมียคุยะเนี่ยได้ถูกช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เธอได้อยู่ในห้องของเธอนะคะโดยมีเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยนั่งเฝ้าเธ,เธออยู่แบบไม่ห่างแล้วก็บอกว่าที่เธอหมดสติไปเพราะเธอขาดออกซิเจนซึ่งแน่นอนว่าตัวเขานั่นเองที่เป็นคนทําแต่ก่อนที่เธอจะสลบไปเนี่ยเธอก็ควรบอกเขาก่อนซึ่งแน่นอนว่าด้วยนิสัยของน้องเนี่ยลึกๆแล้วเป็นคนที่อดท คนอดกลัน้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่บอกความรู้สึกของตัวเองกับใครเลยได้ซ้ําและหลังจากนั้นเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคงต้องขอตัวกลับก่อนเพราะต้องเก็บกวาดสิ่งที่เธอก่อเอาไว้และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินตรงไปที่ประตูห้องของเธอนะคะซึ่งในตอนนั้นเองฟ้าเนี่ยก็ร้องเสียงดังเลยดูเหมือนว่าน้องเบยคุยะเนี่ยก็กําลังนึกถึงตอนที่แม่ของเธอเนี่ยได้ทิ้งเธอไปและในขณะที่เสนาธิการเนี่ยกำลังเปิดประตูห้องของเธอออกไปนะคะเพื่อที่จะ เขาก็ได้บอกว่าจะกลับแล้วนะซึ่งสาวน้อยเวทมนก็ได้แต่รับคําว่าค่ะแต่ดูเหมือนว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่อยากจะทําอยู่นะคะเขาเนี่ยก็ได้แต่บอกสาวน้อยเวทมนต์ว่าเขาจะกลับแล้วนะซ้ําแล้วซ้ําอีกจนในที่สุดสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็กล้าเปิดเผยความในใจของเธอออกมาเธอเนี่ยได้พยายามพูดคําว่างั้นช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมคะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายต้องการเขาต้องการให้เธอเนี่ย พูดความในใจออกมาโดยไม่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ปิดประตูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับไปนั่งใกล้ๆกับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งก็ได้แต่บอกว่าให้ตายสิเธอได้เปิดเผยจุดอ่อนให้ฉันเห็นอีกแล้วนะอย่าลืมไปสละแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอกๆหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าเทวทูตแมวเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมและในตอนนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่คือคนเนี่ยเป็นคนส่วนช่วงล่างเนี่ยดูเหมือนจะ เป็นกิฟฟอนนะคะคล้ายๆกับอยู่ในเรื่องดันเจียนเมชิเลยแต่ทว่าหน้าตาของมันเนี่ยดูไม่ค่อยได้เอาซะเลยมันได้บอกว่ามิโมริเบียคุยะไม่มีคุณสมบัติแล้ว <c oughs> เด็กคนนั้นที่ฉันชี้แนะต้งหากถึงจะเหมาะสมเป็นสาวน้อยแวดมนที่ท้าจริงแล้วภาพก็ตัดไปที่เด็กสาวคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีผมสีน้ำเงินแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ห อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบกับเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพียนด้วยนะบ๊ายบาย